สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยพามาหาแหนงหน่อใหม่ค่ะหลังจากที่ฝนตกแห้งเนาะค่ะแล้วเฮาก็บ่ได้มาหลายมื้อมื้อนี้มาจัดนัดกันเต็มเลยค่ะพี่น้องครับสวัสดีครับไปสวยสวยงามแห้งบ่สวยบ่มื้ออุ้ยใหญ่แห้งครับพี่น้องโอ้โหเป็ดจะไดเป็ดจะไดเป็ดจะไดสุดยอดเลยสุดยอดบ่เอ้ยลมลมลมมันนี่ลงเนี่ยเงี้ยมาทางหุ่นติล่ะเออมึงพี่น้องโอ้ยมึงงามคักงามคักงามที่สุดเท่าที่เคยได้มาเลยนี่ทั้งใหญ่ทั้งงามครับนี่กำลังอุ้ยสะอ่อนเลยเด้อพี่น้องเปิดมึงมึงติล่ะเอาเลยเนาะเอาพามนิ่งได้แล้วเอาเลยเจ้าได้แล้วนะฮักเอ้ามึงถึงใหญ่ถึงงามบ่มีมองติเลยพี่น้องแหนงมื้อนี้เอ้าสุดยอดแห้งว่าแต่เพิ่นสิบ่ขึ้นเนาะโอ้ยบ่ขึ้นจะได้มาขึ้นสุกสุกก่อเลยครับบัดนี้นี่ๆๆอันนั่นแหละพี่พี่ปาดตัวนี้ยังแต่จังแห้งนี่โอ้เบิ่งติล่ะเดี๋ยวเด้อขอภาพก่อนเด้อพี่น้องโอ้ยเอ้าเออพูนๆอันนึงอันละเอ้าบางบางก้อเพิ่นก็มีอันนึง2อัน3อันครับแต่ว่าหักงามเฮียนี่ของแท้ครับพี่น้องก้อนี้โอ้ยหลายเฮียตัวใดมันหน่อยเขาบอกเอาเด้อมาว่านผมมีเวลาปอกต้มไว้เลยตัวต้มต้องสั่นกระดิ่งให้มันอ่อนมันแล้วมื้อนี้โอ้ยมันเหนื่อยเลยเด้อค่ะแม่นนี่ๆๆเอามีดปัดข้างล่างเดี๋ยวๆๆโอ้นี่ตัวนึงผมยังบ่เห็นเลยสิเสียปัดตา2อันพุ่นเด้อเอ้าใช้2อันกันเห็นดิข้างในเห็นบ่อยู่ในเห็นอยู่เอาหมุนหมุนตอดมาใส่เอาทีป้านี่นี่กล้องเขาหยากนั่นแต่ฮักยังฮักบ่ได้บ่มีจังหวะฮักพี่น้องจังหวะเนี่ยมันขำครับงามไทยมัดก็เลยฮักบ่ได้เขาตัดลงเลยตัวนี้เขาตัดเขาตัดลงไว้สวยกันแม่นเขาแก่ออกให้นะพี่น้องงามแห้งแล้วมันก็มืดสะท้อนเนาะเหมือนเป็นในอากาศครับพี่น้องมันแดดมันบ่มีห่มเลยบ่มีห่มมาเด้อมัดแล้วเอ้ามึงก่อนนี่พี่น้องพี่เดียดเนี่ยค่ะเต็มเมียนก็ทําให้ออกบ่ได้แขนเข่าได้อย่างเดียวครับพี่น้องมึงมึงทางนั้นนี่เป็นจิ๋มๆอยู่แม่ทางนั้นเอาเลยอีหลามึงเนาะยกก็บ่ได้เมียนหาเอาลวดเด้อเฮ้ยรออีกจัก2มื้อเนาะ 2-3 มื้อประมาณนี้แหละพี่น้องถ้าตัวหลังเพิ่นเด้อหันดิเข้าได้บ่
ดิข้างในตัวในแต่ตัวนี้นี่เลี้ยวกล่องในโทรศัพท์บ่เห็นเลยครับเลี้ยวเบิ่งแสงแดดเนี่ยเลี้ยวเบิ่งเนี่ยเลี้ยวอยู่หากมันเลี้ยวบ่เห็นดอกมันอันนี้มันแจ้งโพดพี่น้องแดดอ่อนๆงามๆเลยค่ะทั้งในจวดอลังการเนี่ยจุกจุกเป็นอย่างเอาหมวกกับบ่ใส่โอ้ยหาวเนาะยันยันแหนงเนาะใหม่หายบ่ตัวนี้ต้องไปสวดทางพุ่นแล้วนะนี่เอาตัวนี้เงาพี่น้องก้อนนี่กำหนึ่งครับอ่อนๆเลยค่ะนี่งามแห้งเรื่องหมองที่เขาเข้าขึ้นหมู่บ้านเอานี่นี่คือเบื้องหลังลักษณะนี่ต้องเอาบุตรเขามาเองเมียนเขาไปบ่ได้พี่น้องโอ้ยแห้งมันแม่นได้ก้อละกำละกำนี่ได้4-5ก้อนี่เต็มตาเลยนั่นดิข้างหลังน่ะข้างหลังไม่ไฟเออนั่นบักอย่างเหงาจริงๆบ่เอาอยู่เฮ้นี่ก็นี่7-8อันครับมันนี่เพิ่นก็ตัดไว้หมดครับปลาหนึ่งเลยครับเพิ่นตัดออกมีอันมันแหลงมันนี่เพิ่นได้ออกอีพ่อเอ้ยพี่น้องทนเอาเมียนอ่ะมันก้อนนี้ครับพี่น้องนี่จะน่าจะติดเนียนจะอีเอาเลยเฮ้ยท่านพ่อทั้งสี่นี่คุ้มครับพี่น้องคุ้มเลยค่ะเนียนไม่ต้องไปไหนเลยนี่เป็ดเปี่ยนยังสี่ไข่อยู่นี่ตอนนั้นเขากระตัดเขาดึงออกบ่ได้เอ้าหุ่นทั้งในอีกเออไม่ยังหมดแดงอุ้ยมันมีหมดแดงไม่กลัวไผ่ได้ป่ะอวบคักเลยได้กินน้ำเนาะอ่อนแห้งน้ำน้ำแห้งอู้นี่อันนึงอวบคักนี่นี่มองมีดเนี่ยโอ้ยเห็นโอ้ยจะเห็นของเงาของสัตว์สัตว์นี่ไม่ค่อยเห็นเลยมาแตงใดยังงามแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวซักตัวนี้กาไทยให้มึงเด้อนะเออพี่น้องมึงตัดหน่อไม้ไปมาเฮาก็ส่งเฮ็ดมาเอาบ่เป็นหยังเฮาเป็นหยังมื้อนี้ได้หน่อไม้งามเนียนติดภารกิจไปบ่ได้เสียดายจังนี่มาเนียนมาพี่ดีอยู่ที่เฮาได้มาพอตัวนี้มันสิบ่ได้เสียเปล่าเนียนนี่บอกยางงามคือกันแหละค่ะบอกแผ่เฮ็ดเด้อค่ะเดี๋ยวรอรับอยู่ข้างนอกตัวข้างในสิดุดหมุนไปพุ่นเด้อเอาฮักฮักก็นี่อาจสิทึบเนี่ยพี่น้องเมียนค่อนข้างจะเอายากมึงความยากก่อนเด้อพี่น้องงามใหญ่สมความยากอยู่ครับนี่ยากได้นี่เมียนสุดยอดเลยนี่เอ้าคุณข้างหลังกันดิเอาได้อยู่บ่ไหนบ่ได้เข้าสู่เรื่องของหนองแหนงไม้บัดเอิ่งนึงบ่าวลาดมันส่งเฮ็ดมาเยื่อยอยู่พี่น้องส่งมาให้เบิ่งให้เมืองเฮ้ยก็อยากไปอยู่ค่ะแต่ว่าเฮาติดงานเนาะเฮาก็เลยต้องรอบ้านวันนี้ต้องติดงานเครื่องเสียงคือเก่าแล้วครับพี่น้องบ่มีงานหยังดอกรับก่อนค่ะรับก่อนเอาเงินก่อน
หาค่าน้ำมันไปครับพี่น้องแม่นเอาปุ่นปุ่นเออแม่นยังดอกมันมีค่าน้ำมันก็เลยอยู่ต้นทุนก็ต้นทุนของเขามันน้อยต้นทุนของมันน้อยต้องงัดทุนซุ้มทุบก่อนแม่นนั่นหนึ่งนี่ได้ได้ก็เอาแล้วพี่น้องเอาดิเอาไหมข้างในมีบ่ปูนปูนปูนนั่นแหละจักโจดจักบ่โจดกับบุ้งแล้วค่ะนี่จากคำถามจากคำตอบบ่โหหรอกหลายโบดหลายแห่งครับนี่ตัวนี้ได้บ่ได้อือใหญ่ๆมาพี่มีบ่มีตัวนี้มียังตัดยังหักเปลือกมันเนี่ยอือก้อนนี้เลี่ยงเลยครับก้อนนี้อ้าวหมดยังมายาวๆเลยเฮ้ยมันเข้าไปต้มกระดิ่งเนียนต่อไปก็ต้องต้มสดแล้วครับไม่ต้องปอกเนาะต้มสดแล้วห้อยปอกเนียนอ๋อนี่มึงอ้าวนี่เตกเป็นแตกเนาะหลายครับนั่นครั้งนั้นมาดูสิล่ะงามสำเร็จให้เรามันขออยู่เย็นละเอ้ยนั่นเต็มตาแล้วพี่น้องงามแห้งมึงเฮ้ยหักมันมือว่าเจ้านี่โอ้ยหนอสองหนองามโอ้ยนั่นเนี่ยนั่นตัวฝุ่นน้ำเดี๋ยวก่อนเป็นห้องก็ได้ตัวฝุ่นให้ก้าวสุดวิสวดโอ้ยก็แกงงามมาแดดลึกแห้งแดดแดดเนาะเอาขับอีกแล้วก่อนนี่มานี่ก่อนฮะนี่ก่อนเอาอุ้ยงามเนาะเห็นมันคือบักเออสุดยอดเลยค่ะพี่น้องแต่ละแหนงแต่ละอันนี่ทางไหนเนาะความงามประเพณีกันเลยยืดนี่ดีละนี่ขวงตานั่นทางไหนเนี่ยอันนี้เออเฮ้ยก้อนก้อนนึงได้ได้หลายครับพอแต่ละมองบ่อุ้ยบ่ได้อุ้ยตรงข้างนี่แต่อุ้ยแหกหวานกับหวานพี่น้องฮะก็ว่าแต่อุ้ยอย่าได้ทางไหนอันนึงนั่นเห็นบ่ก็บ่เห็นนี่นะเห็นนี่นะปูนในปูนอีกนั่นละเอาออกมา
มึงพูดตัวพูดให้แต่อุ้ยสามอันเขาไปจะได้ล่ะอุ้ยสุดยอดเลยเนี่ยเอาเขาไปอันนี้คือในตัวของที่เขาไปด้วยแบบนี้ยี่พี่น้องเมืองติล่ะอุ้ยเชื่อกันผมเปิดทางให้แล้วคุณต้องเข้าไปเอาอุ้ยเบิ่งอุ้ยเท่ๆกูดีคุณไผอุ้ยต้นหนาอุ้ยต้นหนาก็งามอ่อนมืดเลยเนาะเหงาก็อ่อนแห้งพูดพูดพูดแม่อุ้ยอุ้ยพูดอุ้ยหลายหลายเอาหลายพูดพูดอีกแล้วเนียนเดี๋ยวเฮ็ดเอามาเปลี่ยนเด้อมาแหลกกันทำไมแกงเนียนมือความงามของเขาตัวนี้ฮะทิ้งไปก่อนเพื่อพูดนะเฮ้ยยอดจะสีข้างงามดำเนาะสีแดงออกแดงพี่น้องก็สุดท้ายแล้วคือบอกอย่าไปก้อนไหนอยู่ไห้อะตู้ยปุ่นบอกมันงามมะสุกก่อครับพี่น้องจักสิว่าจังได๋หลายแห้งแต่ว่าอุณหภูมิตอนนี้คือหลายองศาล่ะแม่นโทรศัพท์ก็ฮ้อนนําพี่น้องนั่นๆทั้งในไปพี่สิได้น้องครับบัดนี้เอาไปอย่าก่อได้เหลือก็เลยพูดพูนอยู่ข้างในเนียนไปเหมือนจักแดดบ่แดดเด้อพี่น้องแจงอย่างเดียวเนียนมีก่อนเดียวกับบ่มีแต่ว่าฮาติกับมึงขาวแดงอ่อนขึ้นมาใหม่แล้วพี่น้องแม่นห่อนแม่นห่อนครับมึงติล่ะมึงตัวมึงเอาก่อได้ปูนก่อที่สิเอาอ่ะอยู่พุ่นเอาๆตัวนี้เอาก่อสุดท้ายครับพี่น้องเอาก่อให้ก่อนค่ะแม่นมึงต้องรอตัวนี้ติล่ะเห็นบ่ล่ะท่านพี่เห็นบ้างบ่บ่จะสร้างถอดมันหอนมันบ่ไหวเนาะค่ะเห็นเดี๋ยวน็อกครับฝนก็ยันน็อกโทรศัพท์ก็สิน็อกก็โทรศัพท์โทรศัพท์ก็หอนแห้งครับนั่นๆนึ่งเออแล้วเอ้าเลี้ยวเป็นภาพติดตาไปก่อนจะคอยลบมาใหม่ครับพี่น้องแดดแห้งไรแดดแห้งค่ะไปหาโฮมจบคลิปครับหาแห้งเอาบ่หมดค่ะไปหาโฮมหาโฮมสำหรับคลิปนี้พอสำนีแล้วครับพี่น้องหอนแห้งว่าสิเอาอีกอีพี่นึงบ่ไหวครับพี่น้องเดี๋ยวแรงต้นแรงเดี๋ยวอ่อนๆสิมาใหม่เนาะค่ะเอายังเพิ่นหมดอยู่ค่ะเอากลับให้หมดหลายแห้งพี่น้องหลายสุดๆงามสุดๆนําค่ะบ่เคยเก่าที่เก็บมานี่กับเพื่อนนี่แหละที่สุดแล้วโอ้ยมึงพี่น้องแห้งสำหรับคลิปนี้ด้วยค่ะพี่น้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยค่ะลาไปก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจสาวคณิกาก็บอกสุขินในเด้อค่ะพี่น้องไปละค่ะไปครับสิได้เขาปลาเก็บเห็ดไปผู้เพิ่นมันเฮ็ดเพิ่นก็ส่งมาโอ้เอามาแลกกันเด้อเลยใจเอื้อนก็อายเด้แม่นจงไว้ในเด้อมื้ออื่นจงไว้ในเด้อ